ต๊ะข่าวร่วมทางร่วมธรรมสนับสนุนรายการโดยสหกรณ์แท็กซี่สยาม VTAS GPS ทุกการเคลื่อนที่ของรถจะอยู่ในมือคุณสนใจติดต่อ0989361800สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับขอต้อนรับเข้าสู่รายการร่วมทางร่วมธรรมนะคะประจำวันจันทร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2559กับดิฉันดารันพัฒน์วิชาวุฒิและดร.รัชภูมิวิชาวุฒิค่ะค่ะในวันนี้นะคะถือว่าเป็นวันสำคัญนับเป็นวันสำคัญเป็นวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีค่ะรายการร่วมทางร่วมธรรมร่วมกับบริษัทWise Network International จำกัดนะคะขอถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะครับค่ะท่านสามารถรับชมรายการของเรานะคะผ่านช่องทางรายการดังต่อไปนี้นะคะช่องทางรับชมนะคะเป็นกล่อง PSI ค่ะช่องหมายเลข239ค่ะกล่องไทยแซดช่องหมายเลข189ค่ะกล่องโลเทคช่องหมายเลข189ค่ะกล่อง InfoZ ช่องหมายเลข189ค่ะกล่อง GMMZ ช่องหมายเลข175ค่ะค่ะนอกจากนั้นนะคะท่านผู้ชมยังสามารถรับชมสดผ่านทางมือถือนะคะของท่านได้ที่ www.stationg.com/wbtv นอกจากนั้นยังสามารถรับชมสดทางเว็บไซต์ได้อีกด้วยนะคะที่เว็บไซต์ www.wbtvonline.comและยังสามารถสื่อสารผ่านทาง Facebook ได้ที่ facebook.thailandmagazine หรือท่านผู้ชมจะโทรเข้ามาเสนอความคิดเห็นในรายการกับเรานะคะที่เบอร์โทรศัพท์0853447343ค่ะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นช่องรายการของรายการร่วมทางร่วมทันที่ท่านสามารถรับชมได้นะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็มีสาระดีๆนะคะมอบให้กับท่านผู้ชมอย่างเช่นเคยค่ะค่ะมาเริ่มแรกที่ข่าวสุขภาพกันก่อนนะคะครับเป็นข่าวที่เกี่ยวกับโรงสีข้าวมูลนิธิชัยพัฒนาค่ะคือซึ่งโรงสีข้าวมูลนิธิชัยพัฒนาเนี่ยนะคะเป็นศูนย์สาธิตและพัฒนาพลังงานทดแทนแบบครบวงจรเลยทีเดียวนะคะครับอยู่ที่ตำบลลาดบัวหลวงอำเภอลาดบัวหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะนอกจากที่จะทำหน้าที่หลักคือการสีข้าวแล้วนะคะที่นี่ยังมีขั้นตอนการจัดข้าวอย่างมีระบบนะคะโดยนำวัสดุเหลือใช้จากทุกขั้นตอนมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า Zero Waste 100 Use ซึ่งทุกกระบวนการผลิตนะคะจะนำเอาสิ่งที่เหลือใช้จากกระบวนการสีข้าวไปสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เช่นนำข้าวหากและปลายข้าวไปทำผลิตภัณฑ์โจ๊กสำเร็จรูปนำแกลบไปเข้าระบบ Gasification เพื่อให้ได้แก๊สไปใช้ในการเดินเครื่องยนต์และผลิตกระแสไฟฟ้านำกลับมาใช้ในโรงงานนะคะหลายๆท่านคงสงสัยว่าเกี่ยวกับสุขภาพยังไงนะคะเพราะว่าที่โรงงานแห่งนี้นะคะยังมีการกระบวนการหีบน้ำมันด้วยนะคะเป็นน้ำมันรำข้าวบริสุทธิ์นะคะเพื่อสุขภาพเรียกได้ว่าจะไม่มีสิ่งเหลือใช้ที่ไร้ประโยชน์ในโรงสีข้าวแห่งนี้เลยล่ะค่ะค่ะนะว่าเป็นประโยชน์อย่างมากๆเลยนะคะสำหรับเกษตรกรที่ผลิตผลของเขาเนี่ยได้คุ้มค่าทีเดียวค่ะครับค่ะช่วงต่อไปนะคะอยากจะฝากให้ท่านผู้ชมคอยติดตามสุขภาพดีกับไวซ์นะคะกับทางดร.วิทย์และดร.พัฒน์ค่ะตอนนี้ไปฟังไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนค่ะกฎหมายน่ารู้รับจ้างรถบรรทุกคนโดยสารโดยใช้รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน7คนโดยไม่ได้อนุญาตจากนายทะเบียนอัตราโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทสนับสนุนรายการโดยมูลนิธิเพื่อคนขับรถแท็กซี่แท็กซี่ Driver Foundationสหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นจำกัดสถาบันคิดสแควร์ Trio Kit เกลือสีฟันสมุนไพรสูตรโบราณลดอาการปวดฟันเสียวฟันรักษาแพ้ในปากและดับกลิ่นปากสนใจสั่งซื้อติดต่อได้ที่ตามช่องทางดังนี้facebook.com/tokidproduct หรือ tokidproduct@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์089-894-6546และ080-050-2022สนับสนุนโดยโรงหล่อพระพุทธธาดาและร้านมุกน้ำเพชรรับหล่อพระพุทธรูปจำหน่ายโต๊ะมุกโต๊ะหมู่บูชารับจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตทั่วประเทศไทยบริหารงานโดยดร.สุภัทราสุวรรณตานนท์โทร081-880-7550สนับสนุนรายการโดยน้ำมันรำข้าวบีเวิร์ฟน้ำมันรำข้าวออร์แกนิกแท้ 100% บำรุงสุขภาพของคุณวันนี้ด้วยน้ำมันรำข้าวบีเวิร์ฟสนใจสั่งซื้อที่ Lazada หรือโทร095-365-5299 095-365-5300 สนับสนุนรายการโดยแคลทิเลตแคลเซียม LTONET PLUS คอลลาเจนแคลเซียมพิเศษดูดซึมได้ถึง 95% ไม่ทำให้ท้องผูกสนใจโทร095-365-5299 095-365-5300 สนับสนุนรายการโดยยาสีฟันเดนทัลไวส์ยาสีฟันสูตร3 in 1ให้ลมหายใจของคุณหอมสดชื่นยาวนานฟันขาวสะอาดและลดการเสียวฟันอย่างได้ผลยาสีฟันเดนทัลไวส์ไม่ทำให้คุณผิดหวังไม่ทำให้ริมฝีปากแห้งสั่งซื้อได้แล้วที่ Lazadaหรือโทร095-365-5299 095-365-5300 สนับสนุนรายการโดยลีจูริสมาลินนาโนสเปร์สเปรย์น้ำแร่ธรรมชาติจากญี่ปุ่นวิตามินอนุภาคนาโนและสเต็มเซลล์กุหลาบจากเทือกเขาแอลป์เพิ่มความสดชื่นและกระจ่างใสได้ตลอดทั้งวันสั่งซื้อได้แล้วที่ Lazadaหรือโทร095-365-5299 095-365-5300 สนับสนุนรายการโดยโซทิสผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากประเทศฝรั่งเศสให้คุณสัมผัสได้ถึงความงามและการดูแลจากสปาชั้นนำจากประเทศฝรั่งเศสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือซื้อสินค้าโทร092-327-4938สนับสนุนรายการโดยโรงเรียนสอนดูแลผิวพรรณเอมโรงเรียนสอนเพื่อเทคนิคการทำสปาอย่างครบวงจรกว่า20ปีเรียนจบเปิดสปาได้ทันทีเลือกเรียนได้ทั้งประกาศนียบัตรในประเทศและต่างประเทศทำงานได้ทั่วโลกสนใจติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์092-012-8920ช่วงร่วมทางร่วมธรรมเยี่ยมผู้ประกอบการสนับสนุนรายการโดยสหกรณ์แท็กซี่สยาม Vitas GPS ทุกการเคลื่อนที่ของรถจะอยู่ในมือคุณสนใจติดต่อ098-936-1800ค่ะกลับเข้ามาสู่ช่วงรายการสุขภาพดีกับไวส์นะคะกับดิฉันดารันพัฒน์วิชาวุฒินะคะและดร.รัชภูมิวิชาวุฒินะคะหรือเรียกดร.วิทย์ได้นะคะประจำทุกวันจันทร์นะคะเวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.ค่ะสุขภาพดีกับไวส์นานาสาระสุขภาพดีเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆท่านนะคะค่ะในวันนี้นะคะจากที่เกริ่นไปในช่วงแรกนะคะเกี่ยวกับข่าวของน้ำมันรำข้าวที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและก็ประชาชนชาวไทยนะคะค่ะก็อยากจะสอบถามดร.วิทย์นิดนึงอะค่ะเกี่ยวกับว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีประโยชน์แล้วยังไงบ้างนะคะกับคนเรานะคะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนว่าน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวนี่นะครับมีการศึกษาทั้งในและต่างประเทศเนี่ยมากว่า30ปีแล้วนะครับในส่วนของตัวน้ำมันรำข้าวเนี่ยต้องเรียนว่ามีสารสำคัญอยู่ในน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวเนี่ยมากมายเลยนะครับแต่ทางที่บอกว่าการศึกษาเนี่ยตัวที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือตัวแกมมาออริจินอลแกมมาออริจินอลเนี่ยเป็นจริงๆแล้วเป็นซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์เลยนะครับค่ะอย่างเรื่องของการบริโภคน้ำมันรำข้าวเนี่ยจะมีที่มาอย่างไรคะทำไมถึงมีคนเนี่ยหันมารับประทานน้ำมันรำข้าวกันมากขึ้นนะคะอ๋อครับผม
จริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เรียนว่าจากข้าวนี่นะครับจริงๆข้าวไทยเป็นข้าวที่มีคุณประโยชน์สูงที่สุดเลยนะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีการคล้ายๆเราแค่สีข้าวเนี่ยโดยที่เป็นข้าวซ้อมมือนะครับเราก็ยังได้วิตามินนะครับในส่วนของข้าวซ้อมมือวิตามินมีสารอาหารมีสารอาหารสำคัญแต่พอเรามาทานในตัวข้าวขาวที่ขัดสีจนขาวแล้วเนี่ยข้าวขาวที่เหลือเนี่ยเม็ดข้าวมันจะเป็นคาร์โบไฮเดรตและส่วนของวิตามินและสารอาหารสำคัญเนี่ยมันก็หลุดออกไปกับตัวน้ำมันลำข้าวซะส่วนใหญ่ครับได้ยินมาว่ามีงานวิจัยด้วยใช่ไหมคะดร.โอ้ครับถ้าดูจากงานวิจัยเนี่ยที่ต่างประเทศเนี่ยก็จะมีการวิจัยแรงต่างเนี่ยมากกว่าแล้วก็ตั้ง20กว่าปีที่แล้วเนี่ยนะต้องเรียนว่าทางอเมริกานี่นะครับเขาก็มีการไปทำการเรียกอะไรฮะศึกษาน้ำมันลำข้าวไทยนี่นะครับโดยไปศึกษาตัวสำคัญก็คือตัวแกมมาโรชานอลมีการไปสกัดแกมมาโรชานอลแล้วเนี่ยแล้วก็ไปทดลองในสัตว์ทดลองซึ่งตอนนั้นนี่ต้องเรียนว่าเป็นการทดลองในกรณีของตัวหนูทดลองมีการกระตุ้นให้หนูทดลองเนี่ยเกิดเนื้อร้ายขึ้นมาหรือที่เรียกง่ายว่ามะเร็งนี่นะครับในหนูทดลองแล้วก็มีการแยกหนูทดลองที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งก็ปล่อยไปตามยถากรรมตามใช้ชีวิตปกติของมันและอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็มีการให้แกมมาโรชานอลเข้าไปจะสังเกตได้เลยว่ากลุ่มที่ได้รับแกมมาโรชานอลเนี่ยสามารถไปลดขนาดของเนื้อร้ายแล้วก็เป็นการยืดอายุของสัตว์ทดลองนะครับอันนี้ก็แสดงเห็นว่ามีคุณสมบัติที่สามารถที่จะป้องกันแล้วก็ยับยั้งการเจริญของตัวเซลล์เนื้อร้ายหรือเซลล์มะเร็งได้ครับค่ะนับว่าเป็นโภชนาการบำบัดใช่ไหมคะครับเป็นวิธีหนึ่งที่เหมาะสมที่จะสามารถควบคู่ไปกับการใช้ยารักษาโรคแผนปัจจุบันได้หรือไม่คะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนว่าตัวน้ำมันลำข้าว B-Verb นี่นะครับคือต้องเป็นอาหารเสริมค่ะจริงๆแล้วควรจะมีการทานเข้าไปเสริมแล้วก็ป้องกันตั้งแต่ช่วงแรกๆดีกว่าที่จะรอให้เป็นโรคแล้วเนี่ยแล้วเราค่อยมารักษาซึ่งอันนั้นจะเป็นการรักษาที่ต้องสิ้นเปลืองแล้วก็ลำบากกว่าที่จะใช้วิธีการป้องกันนะครับเรียนตรงนี้ครับค่ะปัจจุบันนะคะดร.วิทย์โรคต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมากมายเลยโดยเฉพาะโรคเสื่อมนะคะครับโรคเรื้อรังนะคะครับอย่างโรค NCD นะคะครับโรค NCD เนี่ยเกิดจากภูมิคุ้มกันที่มันน้อยลงนะคะครับไม่ทราบว่า NCD เนี่ยมันเกิดจากพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนไปยังไงบ้างคะจริงๆในทุกวันนี้เนี่ยต้องเรียนว่าสภาวะไม่ว่าจะเป็นอากาศหรืออาหารแรงต่างที่เราต้องใช้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันมีอนุมูลอิสระอยู่มีเขาเรียกฟรีแรดิคอลอยู่เนี่ยทั่วไปเลยในอากาศก็มีฝุ่นละอองมีขมเหลาควันในอาหารก็มีพวกปิ้งย่างก็จะเป็นส่วนของที่เป็นของโปรดคนไทยเลยนะคะนั่นแหละครับหมูย่างบาร์บีคิวนะคะพวกนั้นแหละครับพวกปิ้งย่างเนี่ยก็จะมีพวกขมเหลามีเกิดการเผาไหม้อะไรต่างเนี่ยเห็นว่าอันนั้นคือสารที่เป็นตัวเข้าไปกระตุ้นให้เกิดไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้ในร่างกายหรือเป็นโรคร้ายอะไรต่างๆที่ตามมาอีกนั่นคือกลุ่มพวกอนุมูลอิสระทั้งนั้นเลยนะครับค่ะแล้ว อย่างนี้เนี่ยหมายถึงว่าน้ำมันลำข้าวจะสามารถมาช่วยหรอคะครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าตัวน้ำมันลำข้าวเนี่ยมีแกมมาโรชานอลซึ่งเป็นซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์ก็เป็นตัวที่ไปต้านสารอนุมูลอิสระที่เราต้องรับเข้าไปในร่างกายนะครับพอเราไปลดไอ้กระบวนการของตัวสารอนุมูลอิสระแล้วเนี่ยภูมิต้านทานแรงต่างของร่างกายเราเนี่ยก็ดีขึ้นสมดุลต่างๆก็จะดีขึ้นนะครับคนที่เป็นหวัดนะครับหรือไม่มีภูมิแพ้เนี่ยเราถ้าเรามีภูมิต้านทานที่ดีเนี่ยอาการต่างๆพวกนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับผมอ๋อนี่ก็นับว่าเป็นประโยชน์ต่อเดี๋ยวคนเราสมัยนี้มากนะคะเพราะว่าพฤติกรรมของเราเนี่ยเร่งรีบตั้งแต่เช้าเลยล่ะค่ะครับค่ะประโยชน์ของน้ำมันลำข้าวเนี่ยอยากให้ดร.วิทย์ช่วยสรุปให้ท่านผู้ชมได้รับทราบเป็นข้อๆหน่อยได้ไหมคะโอ้ครับถ้าจะกรณีที่จะสรุปเป็นข้อๆเนี่ยก็ต้องไปดูในส่วนของตัวสารสำคัญนะครับมันก็จะสารสำคัญที่มีอยู่ในน้ำมันลำข้าวเนี่ยก็จะต้องเรียนว่ามีสารในกลุ่มของเลซิตินเนี่ยจริงๆที่อยู่ในกลุ่มพวกฟอสโฟไลปิดตัวฟอสโฟไลปิดที่มีอยู่ในน้ำมันลำข้าวเนี่ยจะเป็นตัวที่ไปเหมือนกับเสริมหรือบำรุงในส่วนของตัวประสาท
นะครับสมองก็จะทำให้มีความจำที่ดีขึ้นมีการศึกษาถึงขนาดที่ว่าสามารถที่ไปป้องกันหรือว่าลดความเสี่ยงที่จะเกิดอัลไซเมอร์ในช่วงที่เราสูงวัยขึ้นนะครับครับแล้วก็ยังมีสามารถที่จะช่วยลดความเครียดเพราะฉะนั้นถ้าเราทานก่อนนอนเนี่ยการที่เรานอนในช่วงกลางคืนเนี่ยก็จะทำให้เราหลับได้สบายขึ้นนะครับอันนี้ตัวแรกนะครับที่เรียนว่าก็คือเลซิตินนะครับแล้วตัวถัดมาเนี่ยเมื่อสักครู่ได้กล่าวแล้วคือตัวที่เป็นหลักใหญ่ๆเลยก็คือตัวแกมมาออร์ซินอลแกมมาออร์ซินอลตัวนี้เนี่ยเป็นซูเปอร์แอนตี้ออกซิแดนต์นะครับก็จะต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยทำเหมือนกับทำความสะอาดหลอดเลือดในร่างกายเรานะครับก็คือมันสามารถที่ไปช่วยลดคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ต่างๆที่จะไปจับและทำให้เส้นเลือดเราเนี่ยเกิดการตีบตันเนี่ยตัวแกมมาออร์ซินอลเนี่ยไปตัวไปทำความสะอาดไปละลายอะไรต่างนะครับแล้วก็จะไปเพิ่มตัวไขมันดีก็คือตัว HDL ด้วยนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นพระเอกของน้ำมันรำข้าวเลยหรือเปล่าคะอ๋อใช่ครับตัวแกมมาออร์ซินอลเป็นตัวเอกของสารสำคัญที่อยู่ในน้ำมันรำข้าวเลยนะครับแล้วตัวถัดไปค่ะดร.วิตัวถัดมาเนี่ยก็จะเป็นโอเรอิกนะครับหรือแกมมาโอเมก้า9นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยโอเรอิกเนี่ยก็สามารถที่จะไปช่วยลดตัวไขมันไม่ดีก็คือตัว LDL ในร่างกายเรานะครับครับค่ะยังมีโอเมก้า6นะครับแล้วก็ยังมีโอเมก้า3ในที่อยู่ในน้ำมันรำข้าวได้ด้วยนะครับค่ะตัวโอเมก้านี่จะช่วยในเรื่องอะไรคะโอเมก้า3เนี่ยค่ะตัวโอเมก้า3โอเมก้า6เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ไปช่วยเพิ่มตัวไขมันดีในร่างกายก็คือตัว HDL เมื่อสักครู่ที่ได้กล่าวไปนะครับค่ะแล้วยังได้ยินมาว่ามีวิตามินอ e ีรวมด้วยครับะะอยู่ในกลุ่มโทโคกรุ๊ปเนี่ยก็จะมีวิตามินอ e ีซึ่งวิตามินอ e ีเนี่ยเราก็ทราบแล้วว่าสามารถที่จะช่วยบำรุงผิวพรรณนะครับใช่ไหมครับค่ะแล้วก็นี่สาวๆก็ชอบเลยเพราะว่าคนไหนที่ผิวแห้งๆเพิ่มความยืดหยุ่นแรงต่างแล้วก็ความสดชื่นให้กับผิวพรรณได้ดีค่ะครับผมค่ะสำหรับน้ำมันรำข้าวยังมีคุณประโยชน์อีกหลายชนิดนะคะตามที่เห็นเนี่ยนะคะก็มีกลุ่มเซรามายแล้วก็เพิ่มความยืดหยุ่นอย่างที่ดร.วิทย์บอกนะคะช่วยในเรื่องของผิวพรรณด้วยนะคะเป็นมอยเจอร์ไรเซอร์นะคะแล้วก็มีกลุ่มวิตามิน B คอมเพล็กซ์นะคะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประสาทค่ะครับค่ะในการเลือกซื้อล่ะคะดร.วิทย์จะให้คำแนะนำสำหรับผู้ชมได้ยังไงคะว่าเราควรเลือกซื้อน้ำมันรำข้าวโดยดูจากอะไรคะครับจริงๆแล้วมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีนวัตกรรมในการที่จะสกัดน้ำมันรำข้าวเนี่ยที่พัฒนาขึ้นสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นการสกัดน้ำมันรำข้าวโดยใช้สารเคมีสารทำละลายนะครับซึ่งตัวสารเคมีหรือสารทำละลายตัวนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นถ้าบอกโดยทั่วไปคือเป็นสารพิษตัวนึงนะครับแต่ว่ามันมีคุณสมบัติที่ละลายน้ำมันออกมาจากลำข้าวได้ดีก็ยังใช้อยู่ก็คือตัวเฮกเซนซึ่งตัวเฮกเซนเองเนี่ยถ้าเราสูดดมตัวมันเพียวๆเนี่ยอาจจะเกิดเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้เลยนะครับดร.พัฒน์ครับแล้วถ้าเกิดมีการเหมือนกับสารไอตัวเฮกเซนนี้เกิดมีตกค้างอยู่ในน้ำมันลำข้าวเนี่ยแล้วถ้าเราบริโภคเข้าไปเนี่ยมันเป็นสารที่สารพิษนะครับอย่างที่เรียนก็เป็นโอกาสที่ไปก่อให้เกิดเป็นมะเร็งต่างๆได้ถ้าเราบริโภคอย่างต่อเนื่องแล้วก็มันมีการสะสมมากขึ้นแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเราใช้วิธีการสกัดน้ำมันรำข้าวโดยใช้การสกัดเย็นนะครับเป็นการหีบเย็นก็จะเป็นการตัดความกังวลตัดความเสี่ยงเรื่องที่จะมีเฮกเซนตกค้างอยู่ในน้ำมันรำข้าวเลยนะครับครับแล้วยังมีส่วนที่ต้องคำนึงถึงในการขบวนการสกัดอีกก็คือตัวลำข้าวเองเนี่ยหลังจากที่เราสีจากโรงสีแล้วเนี่ยมันต้องมาผ่านขบวนการสกัดภายใน24ชั่วโมงเพราะว่าถ้าหากว่าเราเอาลำข้าวที่เกินกว่า24ชั่วโมงมาเนี่ยมันจะเกิดการออกซิเดชันก็คือจะเกิดปฏิกิริยาที่ไปทำให้สารสำคัญที่อยู่ในน้ำมันลำข้าวเนี่ยเสื่อมไปนะครับถูกทำลายไปเพราะฉะนั้นต้องคำนึงถึงตัวระยะเวลาต้องเป็นรำข้าวใหม่สดด้วยนะครับถึงจะได้สารสำคัญที่อยู่ในน้ำมันรำข้าวที่ครบถ้วนครับผมโอ้อย่างนี้ก็เท่ากับว่าเราจะต้องเลือกจากกระบวนการสกัดด้วยใช่ไหมคะใช่ครับว่าเดี๋ยวนี้ต้องเป็นสกัดเย็นซึ่งจะไม่มีสารตกค้างไม่มีสารทำละลายใช่ไหมคะครับค่ะ
และอย่างนี้ในเรื่องของมาตรฐานอื่นๆล่ะคะของเราจะต้องดูจากไหนอีกคะครับโดยทั่วๆไปก็จะเป็นดูจากที่มีทางอย.นะครับแล้วก็ทางโรงงานก็ต้องเป็นโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพคือต้องเป็นโรงงานที่ได้รับ GMP นะครับสำคัญกว่านั้นนะครับตัวน้ำมันลำข้าว B-Verb เนี่ยต้องเรียนว่าให้ความสำคัญถึงแปลงข้าวแปลงนาเลยนะครับเพราะว่าข้าวที่จะนำมาสีมาสกัดไอตัวลำข้าวเนี่ยต้องเป็นข้าวออร์แกนิกแปลงปลูกต้องเป็นการแปลงนาอินทรีย์แปลงนาออร์แกนิกที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่ได้รับมาตรฐานของน้ำมันลำข้าว B-Verb เนี่ยก็มีการรับรองโดย Bio Agriserch ของประเทศอิตาลีนะครับที่รับรองว่าแปลงนาหรือข้าวที่ได้มาเนี่ยเป็นข้าวอินทรีย์ทั้งหมดก็จะเป็นการมั่นใจว่าปลอดจากยาฆ่าแมลงหรือว่าสารเคมีอื่นๆที่เราไม่พึงปรารถนานะครับค่ะก็ขอบพระคุณในสาระสำคัญนะคะวันนี้นะคะอย่างที่เห็นนะคะเราก็มีน้ำมันรำข้าว B-Verb มาด้วยนะคะสำหรับท่านผู้ชมที่สามารถตอบคำถามถูกในช่วงท้ายรายการนะคะโทรเข้ามาเราก็จะแจกน้ำมันรำข้าวฟรีไปเลยนะคะค่ะอีกนิดนึงค่ะเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลสาระสำคัญต่างๆเนี่ยค่ะครับอยากให้ทางดร.วิทย์เนี่ยช่วยอธิบายว่าสมมติว่าถ้าเราเนี่ยมีภูมิต้านทานที่ไม่ค่อยจะดีนักเนี่ยอย่างเช่นเราแพ้อากาศนะคะแล้วก็ไม่ค่อยสบายบ่อยอย่างเงี้ยเราควรรักษาสุขภาพยังไงบ้างคะครับยิ่งช่วงนี้นะครับก็เข้าสู่ช่วงที่มีฤดูฝนแล้วนะครับก็อากาศเปลี่ยนแปลงก็ต้องดูแลสุขภาพด้วยสิ่งสำคัญเนี่ยก็ต้องดูแลร่างกายให้อบอุ่นนะครับเรียนว่าคนที่ร่างกายและมีภูมิต้านทานที่ดีเนี่ยก็จะสามารถป้องกันสิ่งแปลกปลอมต่างๆที่เข้าสู่ร่างกายเราได้นะครับถ้าหากว่าร่างกายเรา อ่อนเพลียมีภูมิต้านทานน้อยเวลาเรารับอะไรต่างเข้ามาแค่เล็กน้อยเนี่ยเราก็อาจจะเกิดปฏิกิริยาและเกิดอาการที่ไม่เหมือนกับเป็นไม่สบายขึ้นมามีน้ำมูกมีไข้มีอะไรต่างตามมาได้แต่ถ้าร่างกายเรามีความสมบูรณ์เนี่ยถึงแม้มีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเนี่ยร่างกายเราเนี่ยมีภูมิต้านทานก็จะเป็นการไปป้องกันแล้วก็กำจัดสิ่งแปลกปลอมนั้นออกไปได้หมดนะครับการที่เราปัจจุบันนี้เนี่ยต้องเรียนว่าการป้องกันเนี่ยดีกว่าการมารักษาทีหลังถ้าเราได้สารอาหารที่มีประโยชน์มีคุณประโยชน์ต่างๆแล้วทำให้ปรับสมดุลปรับภูมิต้านทานเราดีขึ้นเนี่ยอันนี้จะเป็นการให้เกิดความมั่นใจแล้วก็ป้องกันไม่ให้เป็นโรคร้ายต่างๆตามมาในอนาคตได้นะครับคุณธพัฒน์ครับค่ะมีหลายคนถามมาค่ะว่าทานน้ำมันรำข้าวเนี่ยอ้วนไหมคะอ๋อนะครับในปริมาณของน้ำมันรำข้าวที่เราเป็นขนาดรับประทานเนี่ยวันละ2แคปซูลเจลเท่านั้นเองนะครับวันละ2แคปซูลเนี่ยต้องบอกว่าเม็ดหนึ่งตก500มิลลิกรัม2เม็ดก็แค่1กรัมนะครับปริมาณ1กรัมเนี่ยแทบจะไม่มีผลอะไรต่างในส่วนของตรงนี้เลยนะครับเรียนดร.ภัทรท่านผู้ชมจะสาวๆก็หมดห่วงได้นะครับแล้วช่วงอายุล่ะคะจริงๆทานได้เกือบจะทุกช่วงอายุนะครับทุกวัยแต่ถ้าในกรณีของผู้ป่วยที่สูงอายุเนี่ยต้องรับประทานอย่างต่อเนื่องยิ่งอยากจะแนะนำจริงๆเลยนะครับครับผมเมื่อสักครู่ทางดร.ภัทรได้บอกว่าจะมีการมอบรางวัลให้นี่นะครับก็ยังไม่ทราบว่าจะมีเบอร์ติดต่อยังไงเพื่อผู้ชมจะได้ติดต่อเข้ามาได้ขอเบอร์ติดต่อดีไหมครับค่ะท่านผู้ชมสามารถเข้าโทรเข้ามานะคะอยากจะถามคำถามอะไรไหมคะดร.วิทย์ที่จะถามท่านผู้ชมว่าเกี่ยวกับน้ำมันรำข้าวที่วันนี้เราพูดไปในวันนี้ทั้งหมดอะค่ะอ๋อครับก็น้ำมันลำข้าวตัวสารสำคัญนะครับก็ตอบสารสำคัญแล้วครับว่าสารสำคัญที่เป็นตัวพระเอกเลยของน้ำมันลำข้าวคืออะไรนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์085-344-7343ค่ะหรือ026757696นะคะรายการสดทักโทรเข้ามาเลยค่ะ026757696ค่ะจะมีไม่เอ่ยตึกตักตึกตักค่ะมีสายเข้ามาไหมค่ะถ้าไม่มีนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะหลังรายการโทรเข้ามาได้นะคะแล้วก็ตอบคำถามว่าน้ำมันรำข้าวมีสารประโยชน์ที่เป็นหลักอยู่เนี่ยคือสารอะไรนะคะค่ะก็จะได้น้ำมันรำข้าวไปเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับประโยชน์
จากทางรายการของเรานะคะมีสายเข้านะครับค่ะอ๋อมีสายเข้าเข้ามาแล้วค่ะมีสายเข้าเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสายหลุดนะครับสายหลุดนะครับเดี๋ยวผมมีติดต่อเข้ามาอีกนะครับค่ะค่ะก็ขอบพระคุณนะคะที่ได้รับชมรายการของเราแล้วก็หวังว่าข้อมูลสุขภาพดีๆอย่างนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมบ้างไม่บ้างไม่มากก็น้อยนะคะค่ะติดตามรับชมรายการของเราใหม่ทุกๆวันจันทร์นะคะเวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.ค่ะไลค์กับดิฉันดารันพัฒน์วิชาวุฒิและดร.วิทย์นะคะค่ะค่ะช่วงรายการต่อไปนะคะก็ติดตามชมรายการของร่วมทางร่วมธรรมต่อในช่วงรายการหน้านะคะครับค่ะติดตามรับชมค่ะเกร็ดความรู้ทั่วไปแลบลิ้นต้อนรับใช้จมูกถูกันเป็นการทักทายต้อนรับของชาวพื้นเมืองชาวเมารีสนับสนุนรายการโดยมูลนิธิเพื่อคนขับรถแท็กซี่แท็กซี่ Driver Foundation ธุรกิจแฟรนไชส์ออนไลน์ผู้นำทางด้านธุรกิจแฟรนไชส์ออนไลน์แห่งแรกในประเทศไทยให้บริการสร้างธุรกิจสำเร็จรูปแบบครบวงจรให้กับผู้ที่ต้องการมีธุรกิจออนไลน์อย่างแท้จริงสนใจติดต่อ081-840-4671หรือ franchiser.thailand.com